เก็บความทรงจําไว้ใน u t u b e สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทํากระท้อนทรงเครื่องนะครับทุกคนนี่กระท้อนของเราวันนี้2ลูกใหญ่ๆนะครับผมเมื่อคืนนะครับผมก็ได้ทําการทุบกระท้อนให้เขานุ่มไปแล้วนะครับทุกคนกระท้อนนะครับถ้าเราทําให้มันชามหม่ามันจะยิ่งอร่อยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็จะปอกเปลือกของเขาออกให้หมดเลยนะครับผม ผมก็จะปอกเปลือกของเขาทั้ง2ลูกเลยนะครับที่ทุกคนเห็นช้ำๆอย่างนี้นะครับไม่ได้เสียนะครับทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเมื่อคืนนี้เราเราทุบไปเนาะมันก็จะเป็นสีช้ำๆแบบนี้แหละครับทุกคนจะจะบอกว่าอาร่อยมากๆเลยนะครับกระท้อนที่เขาช้ำแล้วนะเขาจะมีความหวานความฉ่ำมากเลยนะครับทุกคนผมก็จะปอกเปลือกของเขาไปแบบให้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับกระท้อนของเรานะครับก็จะ ปอกเปลือกนะครับอยู่ที่ว่าตัวกระท้อนของใครที่มีเปลือกหนาเปลือกบางนะครับกระท้อนของเราเป็นกระท้อนที่เปลือกบางนะครับทุกคนก็เวลาปอกไม่ต้องไม่ต้องปอกเข้าลึกนะครับแต่ว่าถ้าใครจะปอกเข้าลึกๆก็ได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปอกอีกลูกหนึ่งให้เสร็จเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราปอกให้เสร็จทั้ง2ลูกแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าซอยหรือ ปาดเฉียงๆอย่างนี้นะครับปาดให้อ้อมเลยนะครับทุกคนอ้อมลูกกระท้อนของเราเลยนะครับผมปาดซอยให้อ้อมลูกกระท้อนของเราเลยนะครับเวลาที่เราเอาไปแช่กับน้ําเกลือนะครับน้ําเกลือจะได้เข้าไปในซอกของกระท้อนนะครับผมทาไมต้องแช่น้าเกลือแช่น้ําเกลือก็เพราะว่าจะต้องให้ความฝาดของกระท้อนของเราเนี่ยนะครับออกไปให้หมดนะครับทุกคน นี่นะครับก็จะทำแบบนี้ทั้งสองลูกเลยนะครับทุกคนเพื่อความอร่อยนะครับผมนี่จะเห็นว่ากระท้อนของเราข้างในจะเป็นสีช้ำๆน้อทุกคนแต่จะบอกว่ามันฉ่ำมากเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราซอยหรือหั่นเป็นบ้างๆอย่างนี้ทั้งสองลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแช่น,น้ําเกลือกันนะครับอันนี้ก็คือน้ําเกลือนะครับผมก็ เราจะเอาน้ำของผมนะครับก็กระท้อนสองลูกก็จะใช้น้ำประมาณ3ขวดนะครับทุกคนแต่ว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับใครอยากได้น้ำเยอะก็คือแช่ให้ท่วมเลยก็ได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำสะอาดของเราลงไปนะครับและหลังจากนั้นจะใส่เกลือนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมใส่เป็นเกลือซองแบบนี้นะครับไป1ซองนะครับผม หลังจากที่เราใส่เกลือใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะคนคนเกลือของเรานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาละลายนะครับทุกคนนี่นะคะก็คนเกลือของเราให้ละลายนะครับพอละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากระท้อนของเรานะครับมาแช่ไว้นะครับการแช่กระท้อนนะครับทุกคนแล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะแช่ช้าแช่เร็วนะครับบางคนก็แช่ ครึ่งชั่วโมงบางคนก็แช่หนึ่งชั่วโมงหรือบางคนก็แช่ข้ามคืนเลยนะครับอยากจะบอกว่ากระท้อนนะครับยิ่งแช่นานความฝาดของเขาก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็เนื้อของเขาก็จะนิ่มด้วยนะครับหลังจากที่เราแช่กระท้อนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำหรือน้ำราดกันนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้ก็จะใส่น้ำตาลนะครับสองแบบเลยนะครับทุกคนใส่กระทั่งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับผม หรือน้ำตาลปี๊บแล้วแต่ใครมีอะไรก็ใส่อะไรเลยนะครับตั้งไฟเสร็จให้น้ําตาลละลายนะครับทุกคนเห็นไหมเริ่มจะละลายแล้วนะครับจากนั้นก็จะใส่น้ําปลาร้านะครับผมชอบหวานชอบเค็มก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะครับทุกคนปรุงไปตามที่เราชอบเลยนะครับแต่ว่าส่วนประกอบของเราก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็จะหลังจากที่คนให้เขาละลายก่อนนะครับทุกคนก็จะใส่ผงชูรสด้วยนะครับผม อันนี้นะครับก็จะใส่ผงชูรสลงไปนะครับทุกคนเหมือนที่บอกนะครับว่าชอบรสชาติแบบไหนชอบหวานก็ใส่น้าตาลเยอะๆถ้าชอบเค็มก็ใส่น้ําปลาเยอะๆนะครับผมอันนี้จะแอบเหยาะน้ําปลานิดนึงนะครับเพื่อความหอมนะครับทุกคนแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไว้ให้เขาเดือดแบบนี้เลยนะคบให้ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยกลงปิดไฟนะครับผมนีก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็จะใส่พริกสดนะครับผมพริกซอยแดงสดแล้วก็สีเขียวพริกเขียวพริกแดงนะครับแล้วก็หอมแดงที่ขาดไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้กระเทียมนะครับกระเทียมเราจะมี2แบบแบบซอยแล้วก็แบบสับนะครับผมแล้วก็กุ้งแห้งนะครับ แค่นี้เองนะครับทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนถามว่าเผ็ดไหมไม่ได้เผ็ดมากนะครับแต่ถ้าใครชอบเผ็ดสามารถที่จะเพิ่มพริกสดหรือเป็นพริกป่นได้นะครับผมใส่ไปได้เลยเจ้าของเรานะครับแค่นี้ก็คืออร่อยแซ่บมากๆแล้วนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำยำหรือเครื่องยำของเรานะครับราดไปกับกระท้อนของเราเลยนะครับนี่นะครับผมน่าทานมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเพราะฤดูนี้ฤดูการกระท้อนเนาะกระท้อนก็เยอะแยะมากมายเลยคับตามหมู่บ้านที่เขาปลูกไว้ไปขอซื้อเขา10บาท2 0บบาทนะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็นไหม น่าทานมากๆแล้วก็สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระท้อนทรงเครื่องของเรานะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมสีสันน่าทานรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ